สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสถานี TDI ในตอนอนาคตแผนคมนาคมของไทยท่านผู้ชมครับประเด็นเรื่องแผนคมนาคมของไทยเริ่มกลับเข้ามาสู่เป็นประเด็นอีกครั้งหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางคสช.ได้เห็นชอบกับร่างยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของไทยระยะ8ปีซึ่งร่างยุทธศาสตร์นี้จะมีเนื้อหาสาระสำคัญอย่างไรบ้างและอะไรคือความแตกต่างระหว่างแผนนี้กับแผนคมนาคมของรัฐบาลที่ผ่านมารวมไปถึงประเด็นที่เป็นข้อสังเกตที่สำคัญของแผนคมนาคมฉบับใหม่นี้วันนี้รายการสถานี TDI จะชวนคุยในประเด็นนี้กับดร.สุเมธองค์กิตติคุณผู้อำนวยการวิจัยจาก TDI สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับแผนยุทธศาสตร์คมนาคมฉบับใหม่ที่คสช.พิจารณาอยู่เนี่ยครับมันมีเนื้อหาสาระที่สำคัญอย่างไรครับจริงๆแล้วตัวแผนคมนาคมตัวนี้เองเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหลักนะครับถ้าเราเท้าความสักนิดนึงเมื่อรัฐบาลที่แล้วเนี่ยได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของร่างพระราชบัญญัติการกู้เงินเพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมซึ่งในนั้นเองเนี่ยก็บรรจุไปด้วยโครงการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและคมนาคมค่อนข้างมากนะครับถ้าเราดูวัตถุประสงค์หลักก่อนในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพราะว่าจริงๆเนี่ยปัญหาของเราคือเราขาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมมาเป็นเวลานานนะครับเรามีถนนเรามีรถไฟฟ้าซึ่งจริงเนี่ยถ้าเราพิจารณารถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยเราจะพบว่าสองสายที่เราลงทุนเนี่ยมันลงทุนตั้งแต่ก่อนช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับซึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็ขาดการลงทุนมาเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานพอสมควรเพราะนั้นเองเนี่ยรัฐบาลที่แล้วก็เลยได้มีการรวบรวมแผนนะครับในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมทั้งรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครทั้งรถไฟระหว่างเมืองทั้งถนนเนี่ยเข้ามาเป็นโครงการเงินกู้2ล้านล้านอย่างที่เราเคยได้ยินแต่ว่าด้วยเหตุขัดข้องทางข้อกฎหมายศาลรัฐธรรมนูญก็ตีความว่าตัวพ.ร.บ.อันนั้นเนี่ยก็ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะเมื่อตอนช่วงต้นปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีหลังจากมีการรัฐประหารโดยคสช.แล้วเนี่ยส่วนนี้เองเนี่ยก็ได้มีการหยิบยกแผนการลงทุนขึ้นมาใหม่เพราะอย่างที่เรียนว่าการลงทุนมีความสำคัญครับตัวแผนฉบับใหม่ที่ทางคสช.กำลังพิจารณาอยู่เนี่ยประกอบไปด้วยโครงการใน2ล้านล้านอยู่ประมาณ 7-80% ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครงการเดียวกันเพราะว่าตัวโครงการโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยไม่สามารถดำเนินการให้มีโครงการภายในเวลาสั้นได้ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีการศึกษามาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วเราคิดว่ามีความพร้อมที่จะลงทุนแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยโครงการส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่อยู่ใน2ล้านล้านเป็นหลักจะมีส่วนเพิ่มบ้างนะครับเพราะอย่างที่เรียนโครงการตอน2ล้านล้านเนี่ยจะเน้นการขนส่งทางรางเป็นหลักประมาณ 80% โครงการในรอบนี้ก็ยังเน้นขนส่งทางรางอยู่แต่มีส่วนเพิ่มในส่วนของการขนส่งทางอากาศซึ่งตัว2ล้านล้านรอบที่แล้วเนี่ยไม่ได้พิจารณาขนส่งทางอากาศเลยรอบนี้ก็จะมีการพิจารณาโครงการด้านขนส่งทางอากาศเพิ่มมากขึ้นเรื่องของการพัฒนาสนามบินเรื่องของการพัฒนาฝูงบินเรื่องของการพัฒนาระบบการขนส่งทางอากาศรวมถึงการพัฒนาการขนส่งทางน้ำด้วยนะครับเรื่องท่าเรือซึ่งใน2ล้านล้านก็มีอยู่บ้างแต่ค่อนข้างน้อยรอบนี้จะเยอะขึ้นแสดงว่าส่วนที่แตกต่างกันจากแผนของรัฐบาลที่แล้วก็คือแผนนี้จะมีเรื่องทางน้ำแล้วก็ทางอากาศเข้ามาใช่ไหมครับใช่ครับครับแล้วถ้าหากลองดูสโคปไปที่เรื่องแผนทางรางครับว่าแผนใหม่นี้กับแผนของรัฐบาลที่แล้วนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของถ้าทางรางเนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็น2ส่วนหลักก็คือระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครอย่างที่เราเรียกว่ารถไฟฟ้า10สายนะครับที่พูดมาตั้งสักประมาณเกือบ10ปีละนะครับกับเรื่องของรถไฟทางคู่แล้วก็รถไฟความเร็วสูงครับซึ่งถ้าพูดถึงระบบขนส่งในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยเส้นทางต่างๆรูปแบบการลงทุนหรือว่าโครงการต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างคล้ายของเดิมมากแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่าแต่ละเส้นทางเนี่ยมันต้องอาศัยการศึกษาความเป็นได้ของโครงการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมศึกษาอะไรต่างๆซึ่งใช้เวลาพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการเส้นรถไฟฟ้า10สายเนี่ยสายสีต่างๆที่เราพูดถึงเนี่ยส่วนใหญ่จะคล้ายกับโครงการ2ล้านล้านเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างเท่าไหร่นักส่วนที่แตกต่างบ้างก็คือเรื่องของรถไฟทางคู่แล้วก็รถไฟความเร็วสูงอย่างที่เราทราบกันรัฐบาลที่แล้วเองเนี่ยค่อนข้างที่จะสนับสนุนให้เกิดโครงการรถไฟความเร็วสูงพอสมควรมีการกำหนดจะมีรถไฟความเร็วสูง4เส้นทางนะครับสั้นบ้างยาวบ้างแล้วแต่งบประมาณจะเอื้ออำนวยในครั้งนั้นพอมาถึงครั้งนี้เนี่ยทางคสช.ก็ได้มีการพิจารณาอีกครั้งเข้าใจว่านะครับเบื้องต้นเนี่ยความเร็วสูงเนี่ยคิดว่าอาจจะไม่ค่อยมีความจำเป็นเร่งด่วนเท่าไหร่ที่จะเป็นการลงทุนแต่จะมีการปรับรูปแบบนะครับซึ่งส่วนนึงเนี่ย
ปัจจุบันเองอย่างที่เราทราบรถไฟที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเป็นรถไฟทางเดี่ยวแล้วก็จะเป็นรางแคบที่เรียกว่ามิเตอร์เกจหรือมีรางขนาดความกว้างแค่1เมตรในขณะที่รถไฟความเร็วสูงหรือรถไฟส่วนใหญ่ที่ใช้ในโลกเนี่ยเราจะเป็นสแตนดาร์ดเกจหรือที่มีความกว้าง 1.435 เมตรซึ่งส่วนนี้เองเนี่ยถ้าเราจะสร้างรถไฟความเร็วสูงเนี่ยยังไงซะเราก็ต้องใช้สแตนดาร์ดเกจหรือใช้ทางรางกว้างแต่ถ้าเรายังพัฒนารถไฟปกติที่วิ่งระหว่างเมืองนะครับก็ยังสามารถใช้มิเตอร์เกจได้ทีนี้เองเนี่ยโครงการณปัจจุบันเนี่ยทางคสช.ก็เห็นว่าจะเริ่มอยากจะหันมาใช้สแตนดาร์ดเกจบ้างบางส่วนก็คือจะไม่ได้ใช้รถไฟความเร็วสูงแต่ใช้รถไฟความเร็วที่สูงกว่าปกติที่สูงกว่ารถไฟที่ใช้ในมิเตอร์เกจทีนี้เองเนี่ยความชัดเจนในเรื่องของขนาดรางความชัดเจนในเรื่องของโครงการที่จะส่วนไหนจะใช้มิเตอร์เกจส่วนไหนที่จะใช้สแตนดาร์ดเกจเนี่ยยังมีความชัดเจนไม่มากเท่าไหร่นักนะครับปัจจุบันเองเนี่ยทางการรถไฟเองเนี่ยก็ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเรื่องของรถไฟทางคู่อยู่ระดับนึงแล้วมีการศึกษาวางแนวเส้นทางที่จะใช้มิเตอร์เกจเป็นทางคู่อยู่แล้วหลายร้อยกิโลเมตรซึ่งก็พร้อมที่จะมีความลงทุนอยู่ระดับนึงอย่างไรก็ดีปัญหาเรื่องการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะยิ่งจีนที่ปกติเนี่ยในรถไฟในจีนเนี่ยเขาใช้สแตนดาร์ดเกจจะเชื่อมลงมาที่ไทยเนี่ยถ้าจะใช้เป็นมิเตอร์เกจเนี่ยก็จะเกิดปัญหาเรื่องการเชื่อมโยงอยู่ระดับนึงอันนี้ก็เลยเป็นแนวคิดของทางคสช.ว่าเอ๊ะถ้าถึงจุดนึงเนี่ยเราอาจจะอยากจะเปลี่ยนเป็นสแตนดาร์ดเกจไหมเพราะว่าตัวมิเตอร์เกจเองเนี่ยความเร็วสูงสุดถ้าจะทำได้ก็คงจะอยู่ที่ประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงสูงสุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งปกติเนี่ยความเร็วเฉลี่ยของการดำเนินการของการวิ่งรถเนี่ยก็จะต่ำกว่าความเร็วสูงสุดประมาณ 10-20% เป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันจะมีการหยุดมีการชะลอมีการอะไรเพราะนั่นเนี่ย operating speed หรือความเร็วในการใช้งานเนี่ยก็จะตกอยู่ประมาณสัก80หรือ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่ถ้าเป็น standard gauge ถ้าไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงแต่รถไฟความเร็วปกติถ้าใช้ระบบไฟฟ้าปกติก็สามารถจะวิ่งได้จนถึงความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวอย่างในบ้านเราก็มีอยู่ที่วิ่ง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือ Airport LinkApport Link เราเนี่ยสามารถทำความเร็วได้160กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าเป็นรถไฟปกติที่ใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนแล้วทำความเร็วได้ค่อนข้างสูงแล้วมันจะมีตัวอย่างอย่างต่างประเทศไหมครับว่าที่เราจะใช้รางสแตนดาร์ดเกจนะครับแล้วเป็นรถไฟวิ่งระหว่างเมืองอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วปกตินะครับประเทศในยุโรปส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยใช้สแตนดาร์ดเกจเกือบทั้งหมดเพราะนั้นเนี่ยการเชื่อมโยงระหว่างประเทศของเขาก็ใช้สแตนดาร์ดเกจหมดความเร็วที่เขาจะวิ่งก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของทางในช่วงนั้นๆถ้าโครงสร้างของทางค่อนข้างมีความแข็งแรงเขาสามารถวิ่งได้ความเร็วค่อนข้างสูง อย่างรถไฟในอังกฤษเองรถไฟในเยอรมันหรือรถไฟในฝรั่งเศสเนี่ยในความเร็วปกติเขาเนี่ยถ้าสถานีมันค่อนข้างห่างกันเขาก็สามารถทำความเร็วได้ค่อนข้างสูงถ้าสถานีที่ค่อนข้างถี่คือเหมือนกับอยู่ในชานเมืองมีการจอดบ่อยๆความเร็วเขาก็ต้องเร่งสปีดอาจจะถึงขั้นสัก100กิโลเสร็จแล้วเขาก็100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสร็จแล้วก็อาจจะต้องเบรกพอก็จะถึงสถานีถัดไปก็ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาที่จะวิ่งแต่ปกติแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะใช้สแตนดาร์ดเกจเป็นหลักครับถ้าอยากจะเปรียบเทียบตัวงบประมาณนะครับในการก่อสร้างอย่างรถไฟแบบสแตนดาร์ดเกจแล้วก็รถไฟความเร็วสูงครับมันมีความแตกต่างกันมากน้อยยังไงไหมครับจริงๆปกติแล้วเนี่ยรถไฟสแตนดาร์ดเกจกับรถไฟความเร็วสูงเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันครับแต่เรื่องรถไฟความเร็วสูงเนี่ยต้องใช้ความเร็วค่อนข้างมากปกติเวลารถที่วิ่งยิ่งเร็วเนี่ยจะมีแรงกดค่อนข้างสูงลักษณะของรางที่ใช้รองรับรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็จะต้องมีลักษณะพิเศษกว่ารถไฟปกติแต่ลักษณะพิเศษเองเนี่ยก็เป็นลักษณะพิเศษของตัวรางไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวโครงสร้างพื้นฐานอะไรอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนในการดำเนินการเนี่ยก็คงจะไม่ต่างกันมากอย่างไรก็ดีเนี่ยรถไฟความเร็วสูงจะมีลักษณะพิเศษสักนิดหนึ่งที่ว่าปกติแล้วเนี่ยถ้ารถไฟวิ่งด้วยความเร็วสูงรถไฟอื่นที่วิ่งด้วยความเร็วช้ากว่าเนี่ยต้องหลบให้เขาครับเพราะว่าเขาก็จะวิ่งแซงทีนี้เองเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานที่จะใช้ร่วมกันระหว่างรถไฟปกติกับรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็ต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมเพื่อให้รถไฟความเร็วสูงสามารถทำความเร็วได้ก็ยังสูงแล้วมีทางหลีกให้กับรถไฟปกติถ้าในอนาคตถ้าจะมีการใช้งานร่วมกันซึ่งปกติแล้วเนี่ยในประเทศในแถบยุโรปเองเนี่ยก็จะมีการใช้งานใช้รางร่วมกันอยู่ระดับหนึ่งก็คือยกตัวอย่างเช่นรถไฟความเร็วสูงของฝรั่งเศสนะครับเวลาวิ่งระหว่างเมืองเขาอาจจะมีรางพิเศษของเขาบางช่วงแต่เวลาช่วงที่เข้าตัวเมืองปุ๊บเนี่ยเขาก็จะวิ่งมาใช้รางธรรมดาเพื่อวิ่งเข้ามาจอดในสถานีในเมืองของเขาแล้วก็ใช้ยารางร่วมกับ
ใช้รางร่วมกับรถไฟโลโคเทรนปกติหรือรถไฟที่เขาวิ่งอยู่ในพื้นที่นั้นๆซึ่งปกติอันนี้ก็เป็นเรื่องของการออกแบบรางลักษณะที่เป็นการใช้งานร่วมกันถ้าเรามองภาพอย่างนี้มันจะมีภาพที่แตกต่างกันในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นอีกแบบนึงเลยเพราะประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยตัวรางเนี่ยปกติโดยทั่วเป็นโครงข่ายทั่วประเทศเนี่ยเขาจะใช้เป็นมิเตอร์เกจหรือเป็นรางแคบแต่รถไฟชินคันเซ็นซึ่งเป็นรถไฟความเร็วสูงของเขาเนี่ยจะใช้เป็นรางมาตรฐานก็คือจะแยกไปเลยเขาก็จะแยกไปเลยเพราะฉะนั้นจุดที่จะเชื่อมกันก็จะเป็นจุดเหมือนกับเป็นจังชันก็คล้ายๆกับรถไฟสถานีรถไฟฟ้าเราที่เป็นจุดเชื่อมกันระหว่าง2เส้นทางเพราะนั้นเนี่ยรถไฟปกติก็จะวิ่งสแตนดาร์ดเกจไปสถานีก็จะใช้ร่วมกันแต่ว่าเวลารถไฟปกติจะใช้มิเตอร์เกจไปแล้วก็วิ่งอยู่ในพื้นที่ถ้าเป็นชินคันเซ็นมาก็จะมีสถานีแยกแล้วก็จะมีจุดเชื่อมให้มีการลงจากเส้นทางของชินคันเซ็นลงไปที่รถไฟปกติอันนี้เป็นแบบพิเศษที่น่าจะมีอยู่ประเทศเดียวที่ใช้สแตนดาร์ดเกจร่วมกับมิเตอร์เกจส่วนใหญ่ในประเทศต่างๆถ้าจะเลือกใช้เทคโนโลยีเรื่องของเกจเนี่ยเพื่อความประหยัดหรือเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการส่วนใหญ่เขาเลือกเอาอันใดอันหนึ่งสแตนดาร์ดก็สแตนดาร์ดมิเตอร์ก็มิเตอร์แล้วก็จบอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมีคำถามเล็กน้อยที่ว่าถ้าเราจะเลือกใช้เทคโนโลยีสแตนดาร์ดเกจหรือมิเตอร์เกจคงต้องดูว่าจะใช้แบบไหนถ้าใช้ร่วมกันเหมือนลักษณะของญี่ปุ่นเองเนี่ยต้นทุนมันจะค่อนข้างสูงอันนี้ก็ยังมีความไม่ค่อยชัดเจนในตัวแผนงานในครั้งนี้ครับอาจารย์ครับถ้าอยากจะให้ลองดูภาพรวมของยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมของแผนใหม่นี่ครับว่ามันน่าจะใช้วงเงินนี้สักประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้ข่าวเหมือนกับออกมาว่ายังไม่มีตัวเลขที่แน่นอนใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยวงเงินเราอาจจะตีได้คร่าวๆคล้ายๆกับกรณี2ล้านล้านวงเงินถนนเองเนี่ยที่เราดูไว้ตอนนั้นก็ประมาณสัก200,000ถึง300,000ล้านบาทซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นก็ยังขาดอีกหลายโครงการซึ่งจริงๆก็ขึ้นอยู่กับการจัดลำดับความสำคัญที่เราจะใช้รถไฟฟ้าเราเองเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณสัก400,000ล้านบาทรอบที่แล้วที่ดูก็คงเป็นวงเงินที่คงจำเป็นต้องมีทีนี้วงเงินที่น่าจะค่อนข้างสับสนที่สุดก็คือในส่วนของรถไฟเพราะว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าจะทำอะไรบ้างถ้าสติ๊กหรือว่าถ้าจะยึดอยู่กับทางคู่มิเตอร์เกจปกติก็คงจะใช้ประมาณสัก200,000ถึง300,000ล้านบาทแล้วถ้าเราจะทำสแตนดาร์ดเกจทำรถไฟความเร็วสูงอันนั้นก็ต้องมีส่วนที่แอดอัพขึ้นมาว่าจะประมาณเท่าไหร่ซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะทำสแตนดาร์ดเกจเลือกแบบไหนเลือกแบบไหนยาวขนาดไหนเอาโครงการไหนก่อนซึ่งก็ยังไม่ค่อยชัดเพราะว่าหนึ่งเข้าใจว่าถ้าจะพิจารณาถึงสแตนดาร์ดเกจในบางเส้นทางเนี่ยการศึกษายังไม่มีพอยังไม่มีการศึกษาเราก็ไม่สามารถที่พิจารณาต้นทุนได้ไม่สามารถพิจารณาถึงความคุ้มทุนของโครงการได้ครับทางคสช.เนี่ยครับควรที่จะต้องกำหนด priority ไปที่ตัวใดเป็นหลักนะครับจริงๆแล้วปกติแล้วเนี่ยแผนยุทธศาสตร์เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็เรียกว่าขาดการลงทุนมาเป็นระยะหนึ่งแล้วแล้วจริงๆแล้วเนี่ยข้อเสียของการลงทุน2ล้านล้านรอบที่แล้วเนี่ยเกิดปัญหาที่ว่าปกติเนี่ยทางหน่วยงานราชการในแต่ละหน่วยเนี่ยเขาจะมีการบริหารจัดการงบลงทุนบางส่วนก็คือว่าจะมีงบประจำเสร็จแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมบางส่วนแต่เนื่องด้วยพรบ2ล้านล้านรอบที่แล้วภาครัฐได้มีการกำหนดว่าสมมติถ้าคุณจะลงทุนโครงการไหนเนี่ยเก็บไว้ก่อนเอามารวมเงินแล้วจะขอกู้ทีเดียวใน2ล้านล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการหลายๆโครงการที่ควรจะดำเนินการตั้งแต่ปีที่แล้วก็ถูกเอามามัดรวมใน2ล้านล้านแล้วก็มารอพรบ2ล้านล้านอยู่ปีกว่าเสร็จแล้วรอพรบ2ล้านล้านอยู่ปีกว่าก็ล้มไปอีกล้มอีกเพราะฉะนั้นโครงการพวกนี้ตอนนี้เขากำลังดำเนินการย้อนจับกลับเข้าไปในพรบงบประมาณใหม่ปกติในปีถัดไปซึ่งส่วนนี้เองเนี่ยน่าจะเป็นโครงการที่มีความเร่งด่วนมาก ควรต้องดำเนินการซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพวกบำรุงรักษาถนนหลายเส้นทางที่ควรจะต้องลงทุนนานแล้วในขณะที่รถไฟฟ้าเองเนี่ยก็จะมีงบที่รอมีการเบิกจ่ายอยู่เรื่องของเส้นทางที่กำลังก่อสร้างอยู่ปัจจุบันก็จะเป็นงบที่ต้องมีการวัดอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ดีรถไฟซึ่งยังมีความไม่ค่อยชัดเจนเรื่องขององค์กรเรื่องของการบริหารจัดการโครงสร้างหนี้ขององค์กรเรื่องของลงทุนใหม่ยังไม่ค่อยชัดเจนเพราะนั้นเองเนี่ยตรงนี้ถ้าจะให้รอ priority ก็เป็น priority ระดับหนึ่งที่ว่าต้องรีบพิจารณาว่าจะบริหารจัดการโครงสร้างของการรถไฟยังไงก่อนที่จะลงทุนต่อไปในอนาคตข้อสังเกตที่สำคัญของแผนคมนาคมฉบับใหม่นี้ครับอาจารย์มีข้อสังเกตอะไรที่สำคัญไหมครับจริงๆแล้วตัวพรบ2ล้านล้านอันเดิมมีข้อสังเกตอันนึงเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนว่ารอบที่แล้วยังเรายังไม่แยกยังไม่ค่อยชัดเจนเรื่องการลงทุนของหน่วยงานรัฐ
ก็คือกระทรวงทบวงกรมต่างๆกับรัฐวิสาหกิจซึ่งรัฐวิสาหกิจรอบที่แล้วที่เกี่ยวข้องก็คือการรถไฟประเทศไทยรฟท.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ซึ่งจะเป็นหน่วยงานหลักในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน2ส่วนนี้แต่รอบนี้แผนใหม่มีการรวบรวมโครงการกับของรัฐวิสาหกิจอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้วยเข้ามารวมในอันนี้ด้วยซึ่งสร้างความไม่ชัดเจนในการลงทุนยิ่งขึ้นไปใหญ่ยกตัวอย่างเช่นการบินไทยซึ่งก็เป็นรัฐวิสาหกิจแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องโครงสร้างพื้นฐานก็เอามารวมอยู่ในแผนอันนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกก็เอามารวมอยู่ในแผนอันนี้ก็สร้างความไม่ค่อยชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวรัฐวิสาหกิจเองเนี่ยอาจจะมีโครงสร้างนี่มีการบริหารจัดการของเขาอยู่ระดับหนึ่งแล้วบางทีอาจจะไม่ใช่บริการสาธารณะซะทีเดียวยกตัวอย่างเช่นกรณีการบินไทยเขาไม่ใช่บริการสาธารณะเขาเป็นบริการที่ต้องเป็นบริการเพื่อพาณิชย์ทีนี้เอามาถูกมารวมในโครงการการลงทุนลักษณะนี้เนี่ยจะมีความเหมาะสมมากน้อยขนาดไหนอันนี้น่าจะเป็นคำถามอยู่ระดับหนึ่งที่เป็นคำถามเพิ่มเติมขึ้นมาจากการลงทุนรอบที่แล้วที่เขาแอดใส่เข้ามาครับครับขอบคุณอาจารย์มากเลยครับครับครับสวัสดีครับครับและนี่คือรายการสถานี TDI วันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ